สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Talk to Kids by Active English นะคะวันนี้หัวข้อของเราคุ้นๆกันไหมคะดูคล้ายๆกับครั้งที่แล้วเลยใช่ไหมล่ะคะแต่คราวนี้เราจะนั่งดูทีวีหรือว่าดูหนังที่บ้านกันจะเห็นว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราไปดูหนังนอกบ้านก็เลยใช้กริยา go และ see แต่คราวนี้เราจะดูอยู่ที่บ้านนะคะโดยเราจะเปลี่ยนไปใช้กริยา watch แทนนะคะจะมีประโยคอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะถ้าหากว่าคุณลูกทำตัวน่ารักน่ารักแล้วคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้รางวัลเป็นการดูการ์ตูนหรือว่ารายการโปรดของเขาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถชวนเขาได้แบบนี้เลยค่ะ It's TV time It's TV time ถึงเวลาดูโทรทัศน์แล้วหรือ Let's watch TV Let's watch TVดูโทรทัศน์กันเถอะจริงๆแล้วการชวนลูกมาดูทีวีเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายเลยนะคะเพราะการดูทีวีกับคุณพ่อคุณแม่ดีมากๆด้วยซ้ำเพราะช่วงเวลานี้เป็นเวลาของครอบครัวแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถกำหนดรายการต่างๆได้เองอีกด้วยจะได้คุมให้ลูกรับชมแต่รายการที่สร้างสรรค์ค่ะและเราก็สามารถกำหนดเวลาให้ลูกได้นะคะเช่นกำหนดเวลาให้ดูได้1ชั่วโมงก็บอกว่า You can watch TV for 1 hourYou can watch TV for 1 hour. ดูได้แค่1ชั่วโมงนะพอจับเจ้าตัวเล็กมานั่งนิ่งๆบนโซฟาได้แล้วคราวนี้เราลองถามเขาดูหน่อยว่าอยากจะดูอะไรนะคะโดยสามารถถามได้แบบนี้ค่ะ What do you want to watch today? วันนี้อยากดูอะไรหรือ What do you want to watch tonight? คืนนี้อยากดูอะไรถ้าคุณลูกถือรีโมทแล้วเพิ่มเสียงจนดังเกินไปคุณพ่อคุณแม่สามารถบอกให้เขาเบาเสียงลงได้โดยการบอกว่า Turn the volume down please Turn the volume down please ลดเสียงลงหน่อยและถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ให้ลูกดูทีวีในช่วงกลางวันเมื่อลูกดูจบแล้วก็บอกให้เขาปิดทีวีแล้วไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแทนนะคะแต่ถ้าหากว่าลูกดูทีวีในช่วงค่ำพอดูเสร็จแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องบอกให้เขาปิดทีวีและไปนอนซะโดยสามารถบอกได้แบบนี้ค่ะ Turn off the TV and go to bed Turn off the TV and go to bed ปิดโทรทัศน์และไปนอนได้แล้วเอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นประโยคที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปใช้พูดเวลาที่พาลูกๆดูโทรทัศน์อยู่ที่บ้านนะคะในครั้งหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะหากคุณพ่อคุณแม่ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือคำถามใดๆสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะนอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ยังสามารถติดตาม Talk to Kids by Active English ได้ทั้งใน YouTube Channel Talk to Kids by Active English และ Facebook Page Active English ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนใจเรียนภาษาอังกฤษกับ Active English เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับคุณหนูทั้งฟังพูดอ่านและเขียนสนุกไปกับการทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆมากมายหรือสนใจหนังสือและแบบฝึกโทร081 832 2299ครับ